นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ GNN Earth นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมนี้ค่ะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะส่งผลทำให้ภาพรวมฝนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียกว่ายังมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นบางส่วนที่แผ่ลงทะเลจีนใต้นะคะจะกลายเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาอีกระลอกนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนั้นเนี่ยเหนืออีสานก็จะมีฝนตกหนักและมีลมแรงแต่หลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยแล้วนะคะในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนาแน่นค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบใหม่ที่จะแผ่ลงมาก็จะดันให้ร่องมรสุมมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศไทยพอดีนะคะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้มีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ฝนเริ่มลดลงค่ะส่วนมากถ้ามีฝนก็จะไปตกแถวๆจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคเหนือจะกลับมามีฝนตกหนักและลมแรงอีกครั้งนะคะในวันที่9ถึง10ตุลาคมหลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงเล็กน้อยแล้วค่ะส่วนภาคอีสานช่วงนี้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนมากจะตกแถวๆชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคอีสานจะเริ่มมีฝนตกหนักและมีลมแรงช่วงวันที่8ถึง10ตุลาคมจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นรอบใหม่แต่หลังจากมีฝนแล้วอากาศจะเริ่มเย็นลงค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้ส่วนมากไปตกแถวๆจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาและนครปฐมยังมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะช่วงนี้เตือนนะคะระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับการระบายน้ำเพิ่มส่วนภาคตะวันออกนะคะยังมีฝนเยอะค่ะตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้อยู่ที่33องศาภาคใต้นะคะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะตกแถวๆจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะช่วงนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ยังมีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11ตุลาคมค่ะเตือนพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำที่สมุทรสงครามสมุทรปราการสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพชุมชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมอาจได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ